ก็เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะฮะเออรู้แล้วว่าหิวข้าวแป๊บนึงครับพี่เต้ดูพี่คิงเยอะไปหรือเปล่าเปิดคลิปยิ้มแห้งเฉยคืออะไรหรอครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเองกับเต้โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาวพีบีชาวพอยแบงค์อ๋อใครได้ดูช่องแจ็คแป๊บโฮนั่นแหละเหมือนพี่เต้เลยแจ็คแป๊บโฮใครปะเขาคือใครปะแจ็คแป๊บโฮเฮ้ยเหมือนตรงไหนวะเหมือนตรงไหนวะเนี่ยพี่เต้หล่อกว่าเยอะก็ไม่ได้ว่าพี่เขาไม่หล่อนะพี่เขาก็หล่อเหมือนกันเออแต่พี่หล่อกว่าเออก็แค่นั้นแหละตายแล้วนอกแล้วซ้ำแล้วไม่กี่ตัวตัวเดียวครับเออนู่นอยู่ข้างหลังเราไหนบ้านที่มีรั้วอ่ะโอเคตัวเองมีปืนยังไงนั่นน็อกเฮ้ยคุณลาตี้น็อกมันจะมีอีกตัวนึงแต่เขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ครับตัวที่ยิงเมื่อกี้ไม่อยู่ตรงไหนเขาสามเรียบร้อยแล้วมันยังมีเพื่อนมันอีกนะไม่เห็นเหมือนกันมันกลัวลี่ใช่ปะกลัวอะไรครับเพราะตัวเองเล่นเก่งอ่ะเฮ้ยนั่นแล้วหืมก็เจ็บเขาอ้อมขวานะมันเข้าไปอยู่ในโกดังไอ้นี่เข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะฮะเขาอ้อมขวาอยู่เฮ้ยยิงได้โอเคเพื่อนเขาวิ่งชันไม่เห็นอยู่ในข้างในเนี่ยเอาเห็นละโอเคตายละสวยงามทำไมตัวเองเก่งจังเลยอ่ะโอ้เก็บเสียงเก็บเสียงซะด้วยปะเออรี่ว่าเมื่อคืนเขาถามอะไรหน่อยดิตอนเขาหลับก่อนอ่ะเขาได้ยินเสียงแชทเด้งตึ้งตึ้งตึ้งที่คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครเอาดีๆไม่ได้คุยมีคนทักมาหรือเปล่าก็ของลี่อ่ะก็ลี่ยังไม่นอนลี่นอนหลังเขาอ่ะก็ไม่ได้คุยแน่จริงแน่ใจไม่เขาเห็นเขาก็เฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่มีทำไมอ่ะมียัดเคยิงหัวเลยเหรออุ้ยระเบิดแล้วทำไมเขาเห็นคุยเรายิ้มแย้มจังเลยไหนว่าหลับแล้วน้องก็เขาแบบตื่นขึ้นมาไงก็ตื่นมาแป๊บเดียวอ่ะไม่ได้คุยอย่าให้รู้นะว่าคุยกับใครไม่รู้หรอกเฮ้ยใครยิงอะไรอ่ะเขาแล้วช่วงนี้ลี่ก็แปลกๆด้วยก็ปกติก็เราเห็นอะไรไหมล่ะเห็นอะไรเมื่อคืนอะไม่ได้เห็นก็เขาก็นอนต่อเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็มีพี่คนหนึ่งทักมานั่นไงแล้วยังไงต่อก็เป็นพี่ที่เคยเรียนโรงเรียนด้วยกันแกก็ทักมาว่าเออทำอะไรอยู่ไหนอะไรเคยแบบเป็นพี่ที่เคยคุยกันสมัยเรียนแล้วไงต่อพูดมาแกก็บอกว่าเออถ้ายังไม่มีใครก็แบบมันจะขอคุยด้วยอะไรจองงูโหก็ช่างเลยเจ็บแล้วอ่ะได้อยู่ไหนอ๋อไปยิงใครอยู่เนี่ยโอ้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยข้างหลังก็ยิงล็อกอยู่เอาตัวข้างหน้าก่อนดิเจ็บแล้วเนี่ยก็แกก็บอกว่าขอคุยด้วยหน่อยเขาก็บอกว่าเออก็ลองคุยกันดูอ้าวแล้วเขาล่ะเขาก็บอกว่าว่าก็ช่วงนี้เต้แปลกๆไปอ่ะไม่เหมือนเดิมอ่ะ
เขานี่นะไม่เหมือนเดิมก็ไม่รู้อะค่ะแบบช่วงนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมแล้วก็แบบไม่รู้เต้ก็เหมือนสนใจเขาน้อยลงอ่ะลอรี่ก็แอบไปคุยกับกิ๊กเนี่ยนะไม่ได้แอบคุยเลยก็คุยเฉพาะเวลาที่เขาทักมาแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะคบเป็นแฟนแต่ก็ให้โอกาสจะเล่นต่อไหมเล่นดิลี่เห็นเขาเป็นแฟนไหมลี่ทำแบบนี้เนี่ยเห็นดิแล้วเต้เคยเห็นเขาเป็นแฟนไหมแบบเมื่อก่อนก็เต้เคยใส่ใจเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้แบบไม่เคยใส่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรเลยอ่ะคือแบบบอกอะไรไปก็ไม่เหมือนแค่ฟังไว้แต่ก็ไม่ทำอ่ะเขาไม่ได้บังคับไม่เต้ไม่ทำอะไรอย่างงี้แต่แบบมันดูแบบเต้ก็เคยบอกเขาว่าเออเขาเป็นผู้หญิงที่แบบไม่น่าเคารพอะไรอย่างงี้ไม่น่าให้เกียรติไม่น่าให้เกียรติเลยอะไรอย่างงี้เขาก็แบบเออทำไมเขาต้องมาอยู่กับคนแบบนี้อ่ะอยู่กับคนที่เขารักแต่แบบมาพูดว่าเขาแบบไม่น่าให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เต้เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเดี๋ยวลี่ก็ไปคุยคนใหม่นี่นะเฮ้ยนี่ลี่นอกใจเขานะเว้ยไม่รู้อ่ะมันรู้สึกว่าทำไมจะต้องอยู่อ่ะคือแบบถ้าเต้ไม่ให้เกียรติอ่ะมันแรงนะเว้ยคำว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าให้เกียรติอ่ะมันไม่ควรออกมาจากปากคนที่เรารักปะวะเราก็คิดว่าเขาแบบเออน่าจะให้เกียรติเรามากอะไรอย่างงี้คนที่เรารักแต่คนที่เรารักแบบบอกว่าเราแบบไม่ได้ให้เกียรติเลยอะไรอย่างงี้มันก็แบบรู้สึกแย่อ่ะความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเข้าใจเขาปะทำไมต้องแอบไปคุยกับคนอื่นด้วยไม่เข้าใจก็แค่คุยมันก็นอกใจปะแล้วเต้จะให้เขาทำยังไงเขาไม่ต้องคุยเขารู้ว่าอีกคนเข้ามาใหม่มันแบบอาจจะไม่ได้ดีเหมือนคนเก่าหรอกแต่แบบมันก็ยังดีกว่าอยู่แบบอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะอยู่แล้วมันไม่รู้สึกแบบมันไม่มีอะไรแบบมันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะมันแบบมันไม่รู้ว่าจะฝากชีวิตได้ไหมอ่ะวันนี้พูดอีกอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างอย่างเงี้ยคือแบบชีวิตเต้มันมีแต่แบบมันมีแต่เกมมันมีแต่แบบเล่นเกมมันมีแต่แบบคำว่าแฟนของเต้อ่ะมันไม่มีเลยอ่ะมันดูกลายเป็นดูแบบเรื่องไร้สาระเลยอ่ะเขาก็ทำงานปะไม่ไม่ใช่เฉพาะทำงานมันทุกอย่างอะทำงานเขาก็รู้ว่าทำงานเราก็ทำด้วยกันไม่ใช่ว่าเขาจะห้ามแบบไม่ให้เล่นอย่างอื่นเลยไม่ให้อะไรเลยแต่แบบมันไม่รู้อะบางครั้งมันดูแบบดูเหมือนแบบไม่ต้องมีแฟนก็ได้อะทำไมลี่ต้องไปคุยกับคนอื่นวะเขาไม่ใช่ว่าเขาจะคุยกับคนอื่นแม่งไม่มีอะไรเล่นเกมในตอนนี้เขาไม่เคยคิดที่อยากทำแบบนี้เต้แหละเป็นคนบังคับให้เขาต้องทำทำไมต้องทำแบบนี้วะมันไม่มีใครอยากคุยกับหลายคนหรอกเต้แต่บางทีต้องไปคุยกับคนอื่นอะแต่บางทีการเป็นแฟนกันนะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วทำไมต้องไปคุยกับคนอื่นมันเกี่ยวอะไรกับมือที่สามอะก็เขามาทดแทนสิ่งที่แฟนไม่เคยทำให้ไงมันเลยดูมีค่าดูดีกว่าไงไอ้นั่นมันคือใครจะเห็นหน้ามันเขาอยากให้แกมาเดือดร้อนอะไรแบบนี้จะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอก
ไม่อ่ะให้มันจบแค่นั้นแหละเขาไม่เคยนอกใจลี่เลยแม่งดีแม่งคุยกับคนอื่นไม่นอกใจแต่ไม่ใส่ใจมันก็ทำให้อะไรอย่างพังเหมือนกันเต้มองว่าเขาแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เดี๋ยวก็ค่อยมาง้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เดี๋ยวผิดเองแหละมันไม่มีใครอยากนอกใจใครหรอกเต้น้องทำไมเราไปแอบคุยดิไม่เข้าใจมีเขาอยู่แล้วไปคุยคนอื่นก็มันเกิดจากการน้อยใจไงการที่แบบเอ้ยแฟนเราทำไมถึงมองว่าเราแบบไม่ได้ให้เกียรติเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ให้เกียรติพูดมาได้ไงวะแล้วก็แบบยังไงก็ได้แบบจะง้อจะอะไรอย่างงี้ตอนไหนก็ได้แบบต้องให้ยอมทุกอย่างอะบางทีมันก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่น่าจะอยู่ไม่ควรอยู่ตรงนี้อ่ะยังไงของลี่เนี่ยฮะเราแต่จะเอายังไงแล้วจะเอายังไงจะเอาไงคือก็รู้แล้วจะเอายังไงต่อก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเขาแบบเขาอยากเลือกพี่ของคนนั้นมากเลยเขาขอโทษนะเขาขอเลือกคนใหม่นะฮัลโหลทำไมลี่ต้องทำแบบนั้นด้วยเขาขอเลือกคนใหม่นะเขาขอโทษไม่เล่นเกมแล้วเขาขอโทษแต่เป็นไรเนี่ยร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะร้องไห้ทำไมเฮ้ยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอ่ะก็เพราะว่าเขาแกล้งเต้ไงล่ะจะร้องไห้ทำไมเขาแกล้งจะร้องทำไมเล่นกลับมาเล่นเกมเร็วเขาโดดคนเดียวเนี่ยเขาออกแล้วเอ้ยไม่เอากดเข้าเกมมาเดี๋ยวนี้เลยกดเข้าไม่ได้เอ้าแล้วแกล้งอะไรแกล้งยังไงคือก็เขาแกล้งมันไม่มีอะไรมีใครทักมาหรอกเอ้าแล้วรีคุยกับใครอ่ะมีแต่ช้อปปี้นี่แหละทักมาเอ้าเขาคุยสั่งของมันเลื่อนมาส่งแล้วพี่อะไรเนี่ยใครพี่เจ้าของไอ้นี่ไงเจ้าของร้านไงเขาดูแลเทคแคร์ดีมากเลยอ่ะแล้วยังไงก็มันไม่มีอะไรแกล้งเขาไม่คิดว่าจะร้องไห้ไงเอาไม่คิดว่าแต่จะร้องไห้ขอโทษครับขอโทษนะเต้แล้วทำไมต้องให้เขาถ่ายบ้าอยู่อะโดนนะแล้วบอกว่าจะทำคลิปก็ไม่บอกเขาว่าทำคลิปอะไรขอโทษเขาขอโทษเลิกร้องไห้เลิกร้องไห้ได้แล้วไม่แล้วตอนนี้เขาก็ถ่ายอยู่เอาเต้ทำไมไม่เชื่อฟังกันเลยต้องร้องไห้ด้วยเวลาพูดแม่งสะสมจริงเลยสัตว์แม่งอ่ะจะแกล้งคนมันก็ต้องแกล้งให้สมจริงดิหัวชิบหายเดี๋ยวร้องไห้ดีไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยนะตีเต้แกล้งเขาได้เลยอ่ะเขาก็แกล้งเต้ดิถ้าเขาไม่ร้องไห้มันก็ไม่สมจริงดิคลิปนี้เขาจะเอาไปลงเอ้ยไม่ได้ห้ามไปลงห้ามเต้ห้ามแค่นี้แหละไม่เอาเต้เขาเล่นเกมอยู่ช่างเขากดถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงไม่โอ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับไม่ทำแล้วครับโอเคครับทุกคนใครที่แบบ
บั่นไส้พี่ลี่นะฮะทุกคนให้ทุกคนไปกดไลค์แล้วก็กดซับให้พี่ลี่เยอะๆนะเข้าใจไหมแม่งตกใจหมดเลยแม่งเอาซะร้องไห้เลยก็เขาแกงเต้ไม่เคยสำเร็จเลยดูทิ้งให้เขาเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบายห้ามลงลง